ันนี้เรามาที่ซอยเจริญนคร46เพื่อชมบ้านเดี่ยวสภาพดีแต่งสวยแข็งแรงพร้อมอยู่บนที่ดินเนื้อที่89ตารางวาการเดินทางสู่บ้านหลังนี้สามารถใช้ได้หลายเส้นทางเส้นทางแรกหากมาจากถนนสาทรข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าสู่ถนนกรุงธนบุรีเข้าทางซอยกรุงธนบุรี4ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเส้นทางที่2จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11หรือซอยวัฒนาระยะทาง850เมตรเส้นทางที่3จากถนนเจริญนครเข้าทางซอยเจริญนคร46ระยะทาง650เมตรหรือเส้นทางที่4จากถนนเจริญนครเข้าซอยเจริญนคร40ระยะทาง850เมตรจากถนนซอยเจริญนคร46เข้าซอยเพียง20เมตรเป็นทางเข้าสู่ตัวบ้านซึ่งมีความกว้างประมาณ 2.5 เมตรในซอยมีบ้านเพียง4หลังจึงให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้พักอาศัยในที่ดินแปลงนี้ประกอบด้วยบ้าน2ชั้นจำนวน1หลังและอาคารชั้นเดียวสำหรับเป็นบริเวณนั่งพักผ่อนหรือรับแขกบริเวณจัดเตรียมอาหารและห้องน้ำจำนวน1ห้องนอกจากนี้ยังมีที่จอดรถในร่มที่มีหลังคาคุมด้วยกระเบื้องอย่างดีจอดรถได้จำนวน2คันพื้นของลานหน้าอาคารปูด้วยกระเบื้องอย่างดีมีความสวยงามและแข็งแรงไม่สุดร้าวทางด้านหลังของอาคารพักอาศัย2ชั้นใช้เป็นพื้นที่ทำครัวมีเคาน์เตอร์ครัวสำหรับวางเตาและอ่างซิงค์รวมทั้งตู้เก็บของทางด้านล่างพื้นปูด้วยกระเบื้องอย่างดีโดยใช้โทนสว่างถัดไปเล็กน้อยเป็นลานซักล้างเป็นพื้นที่ที่มีความโล่งโปร่งรับลมและแสงแดดจากทางด้านข้างจึงเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับตากเสื้อผ้าได้อีกด้วยเมื่อเข้าจากทางด้านหลังบ้านด้านในจะเป็นบริเวณห้องรับประทานอาหารซึ่งจะมีเคาน์เตอร์สำหรับวางอ่างซิงค์ทำความสะอาดภาชนะและมีส่วนที่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดวางอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วถัดจากบริเวณห้องรับประทานอาหารเป็นห้องโถงขนาดใหญ่พื้นปูด้วยไม้ที่ยังอยู่ในสภาพดีมีความเงางามสามารถใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นโถต้อนรับแขกผู้มาเยือนก็ได้มีประตูที่เปิดสู่ลานด้านกว้างด้านนอกของบ้านและลานหน้าบ้านทางด้านหน้าบ้านจึงมีความโปร่งโล่งสว่างและถ่ายเทอากาศได้ดีจากประตูทั้งสองด้านและจากทางหน้าต่างโดยรอบบริเวณด้านหลังของห้องโถงใหญ่มีห้องนอนสำหรับรองรับผู้สูงอายุ1ห้องติดกับห้องนอนมีห้องน้ำที่ใช้สุขภัณฑ์อย่างดีและปูด้วยกระเบื้องเต็มพื้นที่จำนวน1ห้องบันไดทางขึ้นขึ้นบันไดและราวบันไดเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างดีแข็งแรงเงางามและปลอดภัยโถงทางขึ้นเป็นบล็อกใสให้ความสว่างจากภายนอกในตอนกลางวันบนชั้น2เป็นไม้เข้าลิ้นสภาพดีสวยงามห้องนอนห้องแรกเล่นระดับมีความกว้างกว่าห้องอื่นๆมีประตูเปิดออกไปยังระเบียงทางด้านหน้ามีเครื่องปรับอากาศ1ชุดพ
พร้อมห้องน้ำภายในห้องที่ใช้สุขภัณฑ์อย่างดีและปูด้วยกระเบื้องเต็มพื้นที่ทั้งผนังและพื้นลงจากบันไดเลื่อนระดับทางด้านซ้ายมือเป็นห้องนอนห้องที่2ที่มีประตูเปิดออกไปยังระเบียงทางด้านหน้ามีเครื่องปรับอากาศให้1ชุดห้องนอนห้องที่3มีหน้าต่าง2ด้านและมีเครื่องปรับอากาศ1ชุดห้องนอนห้องที่4มีหน้าต่างทางด้านข้างตู้เสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพดีและมีเครื่องปรับอากาศ1ชุดบนชั้น2มีห้องน้ำ1ห้องใช้สุขภัณฑ์อย่างดีและปูด้วยกระเบื้องเต็มพื้นที่จึงทำให้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายเช่นเดียวกับห้องน้ำห้องอื่นๆเรากลับมายังชั้นล่างเพื่อดูอาคารชั้นเดียวซึ่งมีประตูเปิดเข้าออกได้จากที่จอดรถในร่มภายในอาคารแบ่งเป็นส่วนของที่ว่าสำหรับใช้เป็นที่รับประทานอาหารซึ่งมีเคาน์เตอร์สำหรับจัดเตรียมอาหารมีอ่างซิงค์สำหรับทำความสะอาดภาชนะและตู้เก็บของจากบริเวณด้านล่างพื้นและผนังปูด้วยกระเบื้องเต็มพื้นที่สีสันเข้ากันจึงมีความสวยงามและให้ความรู้สึกอบอุ่นแก่ผู้พักอาศัยถัดมาเป็นห้องน้ำซึ่งใช้สุขภัณฑ์อย่างดีพื้นปูด้วยกระเบื้องผนังปูด้วยกระเบื้องและบล็อกใสเพื่อรับแสงสว่างจากภายนอกบริเวณที่ว่างทางด้านหน้าสามารถใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนหรือใช้เป็นห้องทำงานมีตู้เก็บของและชั้นวางของปูด้วยกระเบื้องทั้งพื้นและผนังซึ่งผนังบางส่วนเป็นบล็อกใสเพื่อรับแสงสว่างจากภายนอกและยังมีเครื่องปรับอากาศให้อีก1ชุดทางด้านหน้ามีประตูที่สามารถเปิดออกไปยังด้านหลังของอาคารพักอาศัยและลานกว้างทางด้านนอกได้อีกด้วยท่านกำลังมองหาบ้านเดี่ยวบนพื้นที่ขนาดใหญ่กำลังดีทำเลดีเดินทางสะดวกและแทบจะหาที่ว่างสำหรับปลูกสร้างอาคารบ้านเดี่ยวไม่ได้แล้วหรือถ้ามีก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงเกินความจำเป็นคือเหตุผลที่ท่านควรพิจารณาบ้านเดี่ยว89ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว่า170ตารางเมตรในซอยเจริญนคร46หลังนี้เท่านั้น